กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกวันนี้ทั้งคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็มีข่าวคราวในวงการยานยนต์มากมายมาฝากอีกเช่นเคยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยผลจากกรณี Brexit นะครับคือการลงประชามติเพื่อถอนตัวออกจากประเทศอังกฤษถอนตัวจาก EU คือประชามติคือให้ถอนตัวใช่มั้ยมีผลกระทบหลายด้านเลยนะครับรวมถึงอุตสาหกรรมรถยนต์ด้วยนะครับมันกระเทือนยังไงเขาบอกว่าบรรดาค่ายรถของอังกฤษและอีกหลายประเทศในยุโรปเนี่ยซึ่งแต่เดิมก็คือเรียกว่ามีสัญญาต่อกันเป็นพวกเดียวกันมีการปลอดภาษีซึ่งกันและกันเนี่ยก็เกิดความกังวลว่าหลังจากนี้เมื่อเกิดในการถอนตัวอะไรขึ้นมาจะเป็นยังไงเขาก็เลยมีความพยายามนะครับที่บอกว่าจะให้คงไอ้สภาพของการเรียกว่าไม่คิดภาษีกันในต่อไปถึงแม้จะแยกกันอยู่ก็ตามแต่ว่าไอ้การไม่คิดภาษีกันเรื่องยานยนต์เนี่ยเรายังขอให้เป็นอย่างขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับในสหราชอาณาจักรเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่งจะฟื้นตัวนะครับแล้วก็กำลังจะเติบโตอย่างต่อเนื่องบริษัทรถยนต์ส่วนใหญ่ในอังกฤษเป็นของต่างชาติแล้วก็มีโรงงานผลิตรถยนต์ของหลายประเทศเลยอยู่ในอังกฤษทั้งโตโยต้านิสสันฮอนด้าอะไรนะครับอยู่ในนี้หมดแล้วก็อังกฤษก็เป็นตลาดใหญ่ของเยอรมันด้วยเยอรมันก็ส่งรถไปขายใช่ขายปีละ 800,000 กว่าคันนะครับมีแล้วก็มีโรงงานผลิตรถยนต์และผลิตเรียกว่าชิ้นส่วนต่างๆอยู่ในอังกฤษมากกว่า100แห่งเพราะนั้นก็เลยทำให้พวกนี้แหละกังวลเพราะว่ามันใช่คือถ้ามันมีภาษีต่อกันเนี่ยมันยุ่งทั้งคู่ยุ่งเลยนะครับคือสมมุติว่าทาง EU เนี่ยตั้งภาษีขึ้นมากำแพงภาษีเนี่ยผมเชื่อว่าอังกฤษก็คงต้องตั้งกำแพงภาษีเหมือนกันครับเพราะงั้นไอ้รถที่มันเคยถ่ายทอดถ่ายเทกันเนี่ยมันก็จะติดขัดละรถญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยที่ทำในประเทศอังกฤษเนี่ยแล้วก็เคยส่งไปขายประเทศต่างๆในยุโรปก็จะติดปัญหาเนี่ยไอ้เรื่องภาษีเนี่ยเช่นเดียวกันรถที่ผลิตในยุโรปที่ไม่ใช่อังกฤษและส่งมาขายในอังกฤษก็จะมีปัญหาเหมือนกันความจริงมันก็เป็นผลประโยชน์กันนะรเรื่องนี้ก็คงต้องมีการเจรจากันมาแต่ผมกลัวเหลือเกินในช่วงนี้ไอ้ความร้อนแรงของไอ้กระแสที่คนอังกฤษที่บอกว่าพวกที่เห็นด้วยกับการออกจาก EU กับพวกที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยตอนนี้ร้อนแรงเพราะมันสูสีกันมากมันสูสีกันมากมันได้48กับ52ประมาณนี้แล้วพอเขาเข้าไปละเอียดเนี่ยนะครับว่าใครบ้างที่โหวตให้ออกกับใครบ้างที่โหวตให้อยู่เนี่ยกลายเป็นความขัดแย้งเลยคนแก่ปรากฏว่าโหวตให้ออกถ้าคนหนุ่มบอกโหวตให้อยู่เนี่ยคนรุ่นใหม่ให้คนรุ่นใหม่บอกว่าให้อยู่แต่คนรุ่นเก่าเนี่ยบอกว่าให้ไปเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะไปเอาอนาคตเขาเนี่ยไปโหวตให้ออกทำไมเขาอยากอยู่มันก็อย่างนี้แหละหนึ่งเสียงประชาธิปไตยเท่ากันเนี่ยแล้วยังมีแบบว่าดูในลอนดอนโหวตให้อยู่ในต่างจังหวัดโหวตให้ออกอะไรเงี้ยมีลักษณะแบบนี้ด้วยมันก็เลยเกิดเป็นความขัดแย้งในอังกฤษเองก็ขัดแย้งในยุโรปเองก็เหมือนกันยูโรก็มีความรู้สึกเหมือนเอ๊ะถ้าอย่างนั้นจะออกก็ต้องรีบๆออกนะจะเอายังไงก็เอากันไล่ส่งเลยไล่ส่งเลยนั่นมันก็เลยเกิดเป็นความขัดแย้งระหว่างชนชาติด้วยและระหว่างชนในชาติเองเรื่องนี้ยุ่งนะมันอาจจะเป็นไปได้ไหมที่ว่าก่อนทำเนี่ยไม่ได้ศึกษาจริงๆเลยว่ารายละเอียดผลของมันจะเป็นยังไงเพื่อให้ประชาชนได้แบบเข้าใจก่อนครับผมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งด้วยเพราะในเห็นบอกใน Google เนี่ยไอ้คำถามที่นิยมกันตอนนั้นตอนที่โหวตกันไปแล้วนะคำถามก็คือคนยังไม่เข้าใจส่วนใหญ่และถามว่าไอ้โหวตออกโหวตเข้าเนี่ยมันผลประโยชน์เราได้หรือเราเสียยังไงไอ้ Google ก็ตอบไปเท่าที่เป็นข้อมูลนะแต่ก็คงไปชักนำไม่ได้ว่าให้โหวตอะไรนะครับมันเนี่ยฮะประชามติเนี่ยมันจริงๆแล้วมันมีผลดีถ้าว่ามันเห็นชัดนะครับแต่ว่าพอมันสูสีเนี่ยประชามตินี่บางทีมันเป็นเรื่องของความขัดแย้งนะครับไม่น่าทำใช่ไหมไม่รู้แต่บางทีมันก็จำเป็นบางทีก็ต้องทำต้องทำนะครับอย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะมีการพูดคุยยังไงก็ตอนนี้ค่ายรถจากเอเชียเนี่ยตัดสินใจชะลอการลงทุนแล้วอ๋อมันแน่นอนนะครับถ้าจะลงทุนต่อก็ยังไม่รู้อนาคตก็รอให้ชัดเจนก่อนก็ชัดเจนก่อนก็หยุดลงทุนซะก่อนครับครับแต่เขาว่าก่อนจะถอนตัวอะไรเสร็จมันก็หลายปีนะเขาว่าก็สองปีใช้เวลาสองปียืดเยื้อกันพอสมควรยืดเยื้อแล้วก็ไม่แน่มันจะออกยังไงนะอัดด้วยอึดอัดอึดอัดครับนะครับไปดูเรื่องอื่นบ้างแล้วกันเรื่องของไอ้การโกงการบิดเบือนค่าการทดสอบต่างๆนะครับคือล่าสุดในอย่างที่เล่าไปแล้ววันนี้สันในโดนรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ย
สั่งปรับเนื่องจากบอกว่ามีการบิดเบือนค่าการทดสอบมลพิษในรถอเนกประสงค์นะครับก็ล่าสุดเนี่ยทางนิสสันเขาบอกว่าถึงเขาจะยอมจ่ายค่าปรับ330ล้านวอนหรือราว9ล้านบาทเนี่ยแต่ว่าเขาก็ต้องอุทธรณ์บอกว่าปฏิเสธสิ้นเชิงนะครับต่อคำกล่าวหาดังกล่าวนะครับเขาว่าเขาพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกโดยเฉพาะรถไฟฟ้าเนี่ยลงทุนมหาศาลไปแล้วเขาไม่ทำเรื่องแบบนี้แน่นอนนะครับรถรุ่นที่มีปัญหาคือรุ่นแคชไคนะครับเป็นรถ SUV มีการเรียกว่าแจ้งค่ามลพิษต่ำกว่าความเป็นจริงแล้วก็สั่งระงับการจำหน่ายไปด้วยนี่มันแสบตรงนี้คือปรับด้วยคือปรับด้วยแล้วก็ห้ามขายด้วยเนี่ยมันความจริงเรื่องนี้ถ้าพิสูจน์กันได้นะครับก็เกาหลีใต้ก็น่าจะทำให้มันกระจ่างว่ามันเกิดอย่างไรที่เขาไปพิสูจน์ตรงไหนแล้วไอ้การเคลมไม่จริงเนี่ยมันทำยังไงอะไรเงี้ยนะครับคืออย่างนี้มันเหมือนกับหลักฐานยังไม่ค่อยชัดเจนหรือเปล่าเขาถึงอุทธรณ์กันได้ถึงขนาดนี้นะก็ยอมปรับ9ล้านบาทความจริงไม่ใช่เงินเยอะแต่ไม่หยุดให้เขาขายด้วยมันเรื่องใหญ่แน่หลายตังค์ครับเอาละก็ดูกันไปต้องไปรอดูในชั้นศาลนะครับติดตามกันต่อไปถึงเรื่อง Honda บ้าง Honda ปรากฏว่าเคยทำรุ่น Accord PHEV PHEV ก็คือไฮบริดแบบปลั๊กอินทำมาตั้งแต่ปีอะไรเนี่ยปี13จนถึงปัจจุบันขายไปได้238คันว้าปรากฏแถวบ้านเรียกเจ๊งพอเจ๊งแล้วก็เลิกขายนะครับประกาศเลิกขายรุ่นนี้เฉพาะในญี่ปุ่นนะฮะ200คันนี่ใช่ยอดจำหน่ายในญี่ปุ่นตั้งแต่เปิดตัวแล้วก็ยอดต่างประเทศก็น้อยมากก็น้อยมากคงอาจจะน้อยกว่านี้ด้วยซ้ำคนอาจจะไม่สนใจประการแรกก็คือเรื่องของไอ้รถปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นของใหม่อ่ะคนก็อาจจะยังชะลอความคิดที่ว่าจะเป็นเจ้าของหรือมันจะยืมเข้าถึงราคามันก็แพงด้วยเข้าถึงต้องทำแบบลีสซิ่งครับคือบริษัทก็ให้เหมือนเช่าซื้อคือไม่ต้องจ่ายเป็นค่าซื้อแต่ก็เป็นค่าเช่าครับแล้วก็พอหมดสัญญาครับก็มาตกลงกันว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อจะซื้อคืนไปมั้ยหรือคืนไปทำนองนั้นครับไอ้ราคาลีสซิ่งนี่ก็ล้านกว่าบาทนะล้านกว่าบาทนะครับก็เอาเรื่องไม่ใช่ธรรมดาใช้ขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับเช่นเดียวกับ Accord Hybrid นะครับอัตราสิ้นเปลืองใน 70.4 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับโอ้โหมันมหาศาลนะก็น่าใช้อยู่นะฟังดูแต่ว่าก็ไม่ทันแล้วแหละเขาเลิกไปแล้วในปี18นี่เขาจะผลิตรถรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่น Clarity Fuel Cell ครับเป็นพลังงาน Fuel Cell นั่นแหละครับนะครับเขาบอกว่าคือมันใกล้เคียงกับปลั๊กอินไฮบริดเพราะฉะนั้นก็ปลั๊กอินก็เลิกไปซะทำฟิวเซลอย่างเดียวเพราะฉะนั้นไอ้การมองไม่เหมือนกันนะครับการมองนี่ทาง Honda เห็นว่าไอ้พลังงานไฮโดรเจนเนี่ยน่าจะมีอนาคตดีกว่าครับเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ไอ้ฟิวเซลเนี่ยพัฒนาต่อไปเลยเลิกไอ้ไฮบริดปลั๊กอินครับถ้าโตโยต้ามองยังไงโตโยต้าก็ตัวท่าเขามีนี่มีอะไรอีกนี่ก็เป็นไฮโดรเจนเหมือนกันแต่ปัญหามันก็ยังมีครับว่าไอ้การซัพพลายไฮโดรเจนเนี่ยจะทำยังไงแล้วก็สถานีที่จะเติมสมมติใช้เติมนะใช้เติมไฮโดรเจนเนี่ยมันจะมีถี่แค่ไหนคุณจะเดินทางไฮโดรเจนเขาบอกว่าได้ประมาณ 6-700 กิโลเมตรก็เอาละก็เพียงพอที่จะไปถึงเชียงใหม่ได้เอางี้เถอะนะแต่ระหว่างทางเนี่ยเกิดต้องการจะแวะที่ไหนเนี่ยไปไม่ถึงกันแล้วจะไปเติมตรงไหนใช่ไหมเนี่ยมันก็เป็นปัญหาว่าทางรัฐเนี่ยก็ต้องช่วยด้วยมันก็คือคนละปัญหากับรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าก็จะต้องเรื่องของการเติมไฟฟ้าครับแต่ว่ามันง่ายกว่าที่จะติดตั้งไอ้ปั๊มไฟฟ้าแต่ว่าพอไฮโดรเจนเนี่ยโอ้โหเรื่องการขนส่งไฮโดรเจนไม่ใช่ง่ายๆมันต้องอยู่ภายใต้อุณหภูมิติดลบ250กว่าองศาแล้วถ้ามันพลาดท่ามันเกิดความร้อนเข้าไปเนี่ยมันระเบิดเนี่ยครับผมเป็นเรื่องไอ้เรื่องพลาดท่านี่ผมกลัวเมืองไทยอย่าใช้เลยเพราะพลาดท่าง่ายเหลือเกินนะครับบ้านเราเนี่ยครับมาที่พลาดท่าอีกหลายคือจิ๊บแกนเชอร์กีเนี่ยไม่รู้พลาดท่าจริงหรือเปล่านะครับคือเร็วๆนี้มีข่าวอย่างที่ทราบนะครับคือนักแสดงของฮอลลีวูดนะครับนักแสดงในภาพยนตร์เรื่อง Star Trek เนี่ยพาเวลเชอร์คอฟเนี่ยนะครับเสียชีวิตเพราะว่ารถจิ๊บของเขาเนี่ยไอ้แกนเชอร์กีเนี่ยถอยหลังมาทับที่จอดรถหน้าบ้านตัวเองก็คงจะหันหลังให้อ่ะนะคงกำลังจะเปิดที่จอดรถหรืออะไรเงี้ยไอ้รถมันถอยมาปื๊ดเบียดกับกำแพงใช่ไหมตายเลยตายเลยนักแสดงคนนี้ชื่อแอนทอนเยลซินนะครับเป็นนักแสดงจาก Star Trek อย่างที่บอกแล้วรถที่มีปัญหาคือแกรนด์เชโรกีรุ่นปี2014-2015นะครับ
เป็น1ใน3รุ่นที่ Fiat และ Chrysler ประกาศเรียกคืนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงว่าตัวรถอาจไหลอย่างไม่ตั้งใจเนื่องจากมีฟังก์ชันเรียกว่า e-shifter เนี่ยทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดว่าได้ใส่เกียร์ P ไปแล้วไอ้ตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่มันมีไว้มีประโยชน์นะ คือรถเวลาจอดนิ่งๆอยู่ที่ไอ้ช่วงถนนที่มันเอียงๆเนี่ยนะครับมันมีไอ้ตัวระบบเนี่ยช่วยเบรกไว้ครับคราวนี้ไอ้ระบบช่วยเบรกอันนี้ผมเชื่อว่ามีปัญหาคือมันคนมันจะลืมไงว่าอันนี้เหมือนกับเราดึงเบรกคือมันเบรกแป๊บเดียวมันเบรกแป๊บเดียวใช่แล้วพอมันหมดไอ้แป๊บเดียวเนี่ย มันก็จะไหลละ ก็เป็นช่วงเวลาเท่านั้นเองนะ คือสบายหน่อยเราไม่ต้องไปเหยียบเบรกค้างไว้มันล็อกไว้ให้หลายยี่ห้อก็ใช้อยู่นะอันนี้ต้องเตือนกันเลยนะครับว่าต้องระวังไอ้ที่จอดรถประเภทเอียงๆอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆมันไหลลงมามันทับเอาเลยนะมีเคยมีคนตายกรณีอย่างนี้ที่เมืองไทยก็มีโดนเบียดนี่แหละแล้วก็อัดกับกำแพงตายไปเลยจะไปร้องให้ใครช่วยก็ไม่ได้นะโอ้โหตอนนั้นอยู่บ้านคนเดียวด้วยอยู่บ้านคนเดียวด้วยแล้วก็ไอ้ระบบนี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บไปแล้ว40กว่ารายนะครับในต่างประเทศเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนประกาศเรียกคืนเนี่ยเขาบอกว่าตรวจสอบแล้วของ Fiat Chrysler นะครับบอกว่าไม่มีชิ้นส่วนใดทำงานล้มเหลวก็คงเนี่ยมันทำงานดีแหละแต่ว่าคนอาจจะไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจมันเสร็จแล้วก็ลงจากรถโดยที่ไม่ได้ดึงเบรกมือครับแล้วถึงเวลามันก็อาจจะนึกว่าเอาแล้วไปได้แล้วมั้งก็เลิกเบรกให้ก็วิ่งถอยชนเลยไอ้เป็นอย่างนี้แหละมีปัญหาไปนะครับครับอีกข่าวนึงเขาบอกว่าที่อังกฤษเนี่ยมีคนขี่มอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อคลุมเรืองแสงหรือเสื้อคลุมสะท้อนแสงเรียกว่าเสื้อมาแชลเนี่ยคุณรู้จักไหมเสื้อมาแชลก็เคยเห็นอยู่นะตอนไปต่างประเทศนะทีแรกเราก็นึกว่าตำรวจคือมันมีคำเขียนข้างหลังด้วยว่าโพไลท์ด้วยโพไลท์มันอ่านเหมือนโพลิสเนี่ยทำไมเขียนโพไลท์ทำไมไม่รู้โพไลท์แปลว่าสุภาพสุภาพก็เป็นทำนองว่าเอ้ยฉันขี่มอเตอร์ไซค์สุภาพหน่อยนะทำนองนั้นอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคนรำคาญก็มีการประท้วงเรียกร้องให้สั่งแบนเสื้อคลุมนี้นะครับก็บอกว่าทำใหคนขี่หมดความเท่ด้วยเหมือนตัวมินนี่ตัวการ์ตูนมินนี่เหลืองๆนะครับแล้วก็ทำให้เข้าใจผิดสำคัญคือทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นตำรวจมีการสะท้อนแสงต่างๆนะครับแต่ทางด้านคนขี่เนี่ยได้ประโยชน์เพราะคนจะทิ้งระยะห่างไม่กล้าบี้เข้าไปใกล้หรือว่าตำรวจรถตำรวจจะบี้เข้าไปใกล้เดี๋ยวหันมามองปิดให้หยุดทำไงก็มันมีทั้งประโยชน์ทั้งและคนประท้วงนี่เป็นใครคนประท้วงก็คือคนขับรถคนขับรถบอกว่ามันเบื่อมันรำคาญอ่ะอะไรก็ไม่รู้เหมือนหลอกกันอ่ะใช่ไหมแล้วก็เหยียบไปว่าเขาเหมือนตัวการ์ตูนอะไรก็เรื่องของเขานะถ้าเขาจะใส่ก็ระวังเขาหน่อยแล้วกันเมืองไทยมีไหมไม่มีไม่มีแต่สีส้มนะครับแล้วก็รำคาญกันนะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนที่มีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่ www.facebook.com/anatomy ซึ่งก็คือแฟนเพจของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ก็ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่าคณะโตมี่เข้าไปปุ๊บก็ได้ดูรายการปั๊บเลยครับและตอนนี้นะครับก็มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยกันแล้วครับกับคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์คำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับมาจากช่วงรหัสลับ DNA คำถามถามว่า Porsche Panamera Shooting Brake จะเข้าตลาดในปีอะไรครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาครับที่ www.facebook.com/kanatomi ของรางวัลสำหรับ5ท่านแรกที่ตอบถูกรอคุณผู้ชมอยู่ครับและตอนนี้นะครับเวลาของรายการ Kanatomi ก็ได้หมดลงแล้วครับพบกับผมและรายการ Kanatomi ได้ใหม่ทุกคืนวันพุธ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง Speed Channel ช่อง True Vision HD 691และทาง True Knowledge Package ในช่อง84นะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมยังสามารถชมรายการทาง www.speedchannel.co.th หรือจะทางแอปพลิเคชัน True Anywhere ก็ได้ครับวันนี้ผมและรายการ Kanatomi ลาไปก่อนสวัสดีครับ